สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงพี่จะวิ่งแล้วปวดหลังเลยโอ้พี่จะไปถ้าหนูไปพี่จุ๋มก็ไปเอาไงพี่พีชวนพี่จุ๋มเร็วเดี๋ยวเราให้อาหารเจ้ากับเลยพี่พีชวนพี่จุ๋มเร็วถ้าผมไปพี่จุ๋มก็ไปเอางั้นพี่ก็ไปค่ะได้งั้นหนูไปล้างหน้าถ้าจุ๋มไปผมก็ไปถ้าพีชไปทำไมหนูต้องไม่ไปแบบแล้วถ้าพีชเฮ้ยขอโทษนะลูกอันนี้กระเป๋าชาแนลอย่าไปรบกวนอย่าโดนบนกระเป๋าลูกขอโทษเอาขาออกก่อนจ้าเป็นโมโหแล้วเป็นมันนอนบนกระเป๋าชาแนลมันไม่ดีเลยอันพี่คุยกับคนแป๊บนึงคิวบอกโอน 5,000 คิวมาเลยโอ้ใครรอคิวรอเถอะบูมออยให้คิว 5,000 ไหมเดี๋ยวคิวมาเลยใช่มีเพื่อนเล่นอยู่ที่บ้านเหมือนเลิกเรียนมาเลยจริงๆครับเมื่อคืนก็นอนเหมือนจะหลับแล้วก็ไม่หลับพี่ท่ากันแดดก่อนเร็วไปออกไปวิ่งกันแดดนะมันดีจริงๆนะครับตอนนี้อะไรหรอซื้อเกงวิ่งไว้ว่าวิ่งกับพี่พีด้วยนะหนูปัดไหนอ่ะเปลี่ยนเลยเซ็กซี่ไหมหัวหลังหัวออกใครอยู่ไหนไม่รู้ต้องถามพี่จุ๊บอีกข้างนึงอยากเห็นคิวมาวิ่งด้วยคิวมาวิ่งไหมทำไมเราถึงไม่คิวมาวิ่งไหมคิวทุกคนรออยู่เดี๋ยวเราจะไปอยู่ในห้องออกกำลังกายที่ไหนคะบ้านพี่ผีแล้วผมจะเล่นฟิตเนสเหรออืมมันมีเครื่องต่อยมวยเอาไหมที่เป็นไฟอยู่ที่กำแพงอ่ะสนุกมากติ๊กต็อกมันได้ปิวไปดูเลิกบุ๋มหาวันไปดูเลิกยังไม่ได้ไปเลยเพราะว่าคิวยังเจ็บคออยู่หน่อยหนึ่งครับกางเกงใช่ทุกคนอยากเห็นกางเกงวิ่งเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเซ็กซี่หรือเปล่าคิวชวนคิวขึ้นมาทำยังไงคิวกดมาสิกดไม่เป็นนะเรามีของเล่นเต็มเลยเรามีตัวนี้ด้วยนะครับน้องใส่กางเกงในตัวเดียวยังไม่ได้ไปดูเลยเพราะว่ายังไม่ได้เลือกวันยังไม่ตื่นเช้าไปเลยครับแต่ว่ามีเลิกทำพิธีเสาเอกแหละของที่บ้านวันที่1กันยายนอุ้ยมาเต็มเลยคิวอยู่ไหนมากดให้เอาคิวขึ้นมาทำยังไงเอ่ยอ่ะเราต้องโชว์สินค้าไหมคืออะไรอ่ะอะไรเหรออ๋อเราไม่ต้องโชว์สินค้าหรอเราไม่ได้ฝากตะกร้าอ้าวเหรอคิวหายไปแล้วกับหัวอ๋อไม่มีตะกร้าเหรอโอ้โหนอนละฮะนอนละนอนแล้วเหรออั
ันนี้หอมมากเลยนะพี่จะขโมยอันนี้พี่อิงซื้อขนมมาฝากด้วยครับที่เป็นออร์แกนไนซ์จัดงานแต่งใช่จริงๆอยากกินชิ้นนี้แต่คิดว่าถ้ากินชิ้นนี้พี่จะไปวิ่งก็ไม่มีความหมายพีทตัวแห้งอย่างกับกุ้งแห้งไหนกางเกงวิ่งอ่ะรอดูอยู่ในกางเกงวิ่งคะจริงๆตลกอ่ะแต่บ้านมันเรียบร้อยขึ้นนะตอนเนี้ยครับเพราะว่าเขาเอาของออกไปเยอะมากเราจะไปเวียงจันทร์เดอะแก๊งพร้อมกันทุกคนวันศุกร์นะครับไปเยอะมากไปทั้งหมดประมาณ14คน15คนอะไรประมาณเนี้ยก็จริงๆวันเสาร์มันมีงานครบรอบของโรงพยาบาลที่เวียงจันทร์ครบรอบ3ปีครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็ไปถ่ายคลิปต่ออะไรก็เลยไปทั้งแก๊งเลยมีพี่ปูมีฟ้างมีพี่จุ๋มมีคิวมีเสือมีตั้วมีหนุยมีแป้งมีแฟนหนุยแล้วมีใครอีกวะตูนมีจันตูนอะไรประมาณนี้แหละครับเยอะมากไปสมัครงานได้ครับบ๊ายบายฮะบ๊ายบายเอาแล้วล้างหน้ามาทำไมอ่ะเป็ดคุยกับแม่หน่อยเลยเป็ดก็นอนอ่ะหนูเป็ดฮะทำจริงเวลาเรามีแมวอยู่บนเตียงมันทำให้เราไม่ตื่นนะครับเพราะแมวนอนตลอดเวลาจริงๆแมวไม่ยอมลุกเลยทุกคนรอดูกางเกงวิ่งของผมเลยเป็ดเห็นมันไม่สบายตัวเนี่ยไม่นะมันดูสบายดีจบข่าวนะวิ่งวัยรุ่นค่ายแมวนอนจริงจังเว้นก่อนพี่ทำผมทรงสีนี้ไม่ได้เลยทำไมพี่สกายอะแหวนสูงเลยได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้นะไม่ถ่ายเลยดิแพ้ชวนแพ้แล้วแต่ว่าแพ้ยังลีลาไม่รู้ไปหรือเปล่าเช็ดหน้าคือการออกกำลังกายไหมคะเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ปากตะกร้าแล้วทุกคนจะซื้อกันแดดยังไงก็ย้อนไม่ได้ไงก็เลยไม่ได้ไปวิ่งมันเป็นมุกมันเป็นมุกถ้าเราไปออกกำลังกายเราจะเหนื่อยปะเหนื่อยสิค่ะแค่คิดก็ปวดเข่าแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้ยังจุกอยู่ต้องรออีกนิดนึงรออีกนานแค่ไหนรออีกสักแป๊บหนึ่งพีทวิ่งเร็วมันไม่ทันน่ะมันเหนื่อยอ่ะมีหน้าหมั่นไส้อ่ะทุกคนอยากเห็นกางเกงหนูเซ็กซี่มากเป็นเหมือนแบบอยากไปพูดอะไรเยอะมันติ๊กตอกห่วยอะไรเนี่ยนิดเอ้ยกับหน้าเงียวบุดตัวบุดปักนะตลอดดีน่าเฮ้ยว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
ดูเหมือนเป็ดเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวแบบหยุบงับแบบหมุบหมอบตอนนี้คิวกำลังขับรถมานี่คิวอยู่นะเมื่อกี้ไหนคิวขี้เกียจสระผมอ่ะสระทุกวันเลยอ่ะมีใครเป็นแม้มันรู้สึกแบบอากาศมันเป็นไงมีไหมพี่พีททำไมมันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมันเข้าไปอยู่ข้างในได้ยังไงก็ลองมันหนีบดูจิบปากใครไม่รู้มันอยู่กับพื้นก็เลยหยิบขึ้นมาเอาหมุนป่ะหนูก็สระทุกวันใช่พี่ก็สระผมเกือบทุกวันแล้วนะพี่ขี้เกียจมากเลยพี่อ้อมใครอ้อมพี่อ้อมนึกถึงเพราะคิดว่าพี่ขับรถวันนี้พี่นึกไม่มีแรงเพราะคิดว่าจะไปวิ่งก็เลยอ้อมมันแค่นี้ก็รู้สึกหายใจแบบหอบแล้วอะทำไมผมเศร้าขนาดผมเศร้าปะพี่ว่าพี่เหนื่อยไปคิวพิมพ์ว่าอะไรมาเราบล็อกคิวไหมไม่ใช่เปย์ดิมันไม่มีแรงอยู่ดีอากาศไม่สดชื่นใช่ป่ะอากาศมันแบบอุ่นๆมันแบบเหนื่อยๆแดดจะก็แบบอบๆแต่แบบแดดก็ไม่ได้มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอื่นๆอ่ะนี่ครับดูไหนทีมันวางตั้งนานทีไม่เล่นพอผมจะเล่นทีเล่นอ่ะน่ารักจังโวยวายเก่งอ่ะจริงหรือว่าพี่ง่วงวะหรือเราหมดไฟ energy เราหมดที่ทีเมื่อไหร่เมื่อ10นาทีที่ผ่านมาหรอตอนแรกอ่ะก็หมดอยู่แต่ว่าแบบพยายามยามเลยพยายามฝืนฝืนอะไรคะฝืนทำอะไรคะวันนี้เพิ่งไปการลุนเวทมาครับเดี๋ยวจะพยายามพัฒนามันนะใช่หนูว่าน่าจะใกล้เป็นปตด.มันแบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบหงอยแบบไม่มีเหตุผลอารมณ์แบบหงอยแบบไม่มีเหตุผลอารมณ์จะเป็นปตด.นอกจากตาไม่เท่ากันรูปจมูกไม่เท่ากันทำไมอ่ะก็มันทำหน้าโมโหทุกคนหมูตัวนี้มันชื่ออะไรนะครับตามันไม่เท่ากันจมูกมันก็ไม่เท่ากันด้วยปีประมาณปี72ครับโรงพยาบาลที่พัทยาไปปีไหนคะโรงพยาบาลที่พัทยาขอสัมภาษณ์คุณแก้มบุ๋มครับ no 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 ควรจะต้องออกกำลังกายก็ท้อเลยตอนแรกก็ยังอารมณ์ดีวิ่งขาแล้วจะดีขึ้นหนูเชื่อไหมโกหกฉันฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธอโกหกหรือเปล่าแล้ววิ่งตอนกี่โมง3ทุ่มเราได้นอนกี่โมงฉันนอนตีห้าสรุปฉันกลับบ้านกลับตอนโล่งๆนี่แหละกลับไปนอนที่บ้านที่มันจบพรุ่งนี้ตื่นตีห้าโมงเย็นเดี๋ยวมานะพร้อมนะบุ๋มไม่ไปแล้วพี่จุ๋มบุ๋มท้อแล้วจุ๋มจงไฟเบอร์มาเราไปวิ่งจุ๋มกินอะไรอ่ะกินไฟเบอร์ก่อนได้เดินไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวเดินมาทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรคะอะไรติดหัว
ขนเป็ดครับแล้วรองเท้าใส่รองเท้าใดไปอะไรนะแต่ไม่ล้มหรอกวิ่งเหยาะๆไงก็ไม่ล้มป้าแตะล้มไหมล้มไหมคะพี่ไม่ล้มถ้าเดินเอาขนมเทียนอร่อยมากครับไปที่จะถามแม่ผมจะกินไฟเบอร์พี่ไปหาแม่เราแยกกันตรงนี้แหละ โอ้ยไปหาแม่แล้วผมนอนไงต่อคุณนอนป้าไปไปก็ไปอ่ะเดี๋ยวมาโอ้อ่ะไปก็ไปลุกเลยพี่นะลุกลุกลุกโอเค